บางครั้งฉันก็อิจฉาคนไทยอาหารอร่อยเป็นเมืองที่คุ้มค่าสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและคนไทยก็เป็นมิตรมากคำว่าประเทศไทยแปลว่าสยามเมืองยิ้มใช่มันสมเหตุสมผลและมันเป็นแบบนั้นจริงสวัสดีครับเพื่อนทุกคนรู้เข้ารู้เราวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองหลวงของเราอย่างกรุงเทพมหานครประเทศไทยชาวต่างชาติเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับกรุงเทพบ้านเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขากล่าวว่าผู้คนเป็นมิตรมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอาหารอร่อยและราคาถูกคุณควรไปสักครั้งคอมเมนต์ที่2กรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกฉันมาเที่ยวกรุงเทพหลายครั้งแต่ยังอยากกลับไปที่นั่นอีกคอมเมนต์ที่3กรุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองที่ฉันชอบแม้ฉันเคยไปมากกว่า10ครั้งแต่ก็ยังอยากกลับไปที่นั่นเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมของผู้คนคอมเมนต์ที่4หลังโควิด-19 ยุติลงทำให้กรุงเทพเป็นที่รู้จักอีกครั้งสำหรับการท่องเที่ยวคอมเมนต์ที่5ใช่มันเป็นเมืองที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบและประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเช่นกันแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างตามท้องถนนยังไม่สะอาดเท่าที่ควรแต่คุณสามารถรู้สึกถึงความปลอดภัยทั้งการรับประทานอาหารและการเดินทางที่นั่นเคารพในการพัฒนาของคุณจากกัมพูชาคอมเมนต์ที่6เมื่อมีคนถามว่าทำไมฉันถึงรักกรุงเทพมหานครก็เพราะคนไทยใจดีเป็นมิตรเสมอกับผู้คนแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้จักก็ตามคอมเมนต์ที่7ฉันมาจากอินเดียแต่ฉันรักกรุงเทพวิวทิวทัศน์ของที่นั่นมันเหมือนกับสวรรค์บนดินฉันรักที่นั่นคอมเมนต์ที่8เมืองที่สวยงามประเทศที่สวยงามและผู้คนที่มีจิตใจดีฉันเคยไปที่นั่นครั้งแรกเมื่อปี2561และจากที่ฉันได้ไปในครั้งนั้นทำให้ฉันเข้าใจว่าทำไมชาวตะวันตกถึงย้ายไปที่นั่นฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศไทยแต่ฉันคิดว่าศาสนาพุทธมีบทบาทสำคัญและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ที่9กรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตลอดเวลาเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผู้คนเป็นมิตรมากยิ้มแย้มเสมอฉันรักกรุงเทพมหานครมันเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงคอมเมนต์ที่10นักดนตรีข้างถนนคนนั้นทำเพลงแนวสตรีทที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาฉันหวังว่าฉันจะได้เจอเขาอีกครั้งเมื่อฉันกลับไปที่ประเทศไทยคอมเมนต์ที่11ผมเพิ่งใช้เวลา5สัปดาห์ในประเทศไทยกับภรรยาคนไทยของผมซึ่งเราแต่งงานกันที่สหรัฐอเมริกาผมรักที่นั่นมากมันเป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของผมวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงน่าอัศจรรย์ของกรุงเทพและเมืองไทยคอมเมนต์ที่12จากมุมมองของฉันในฐานะคนไทยวิดีโอนี้มีความสมบูรณ์ทั้งในแง่ดีและไม่ดีในกรุงเทพขอบคุณสำหรับวิดีโอที่สวยงามคอมเมนต์ที่13กรุงเทพอาจจะน่ากลัวบ้างในสายตาบางคนแน่นอนว่าเป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นและน่าประทับใจยิ่งคืออัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองที่มีขนาดใกล้เคียงกันในส่วนอื่นๆของโลกคอมเมนต์ที่14เมืองที่ดีที่สุดที่ฉันเคยไปอาหารที่พักแหล่งช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวก็ยอดเยี่ยมฉันจะกลับมาอีกแน่นอนคอมเมนต์ที่15บางครั้งฉันก็อิจฉาคนไทยอาหารอร่อยเป็นเมืองที่คุ้มค่าสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและคนไทยก็เป็นมิตรมากคำว่าประเทศไทยแปลว่าสยามเมืองยิ้มใช่มันสมเหตุสมผลและมันเป็นแบบนั้นจริงๆฉันรักประเทศไทยมากจากเนเธอร์แลนด์คอมเมนต์ที่16สำหรับกรุงเทพฉันให้เป็น1ใน5เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โรงแรมในกรุงเทพนั้นถูกกว่าและสวยงามมากจริงๆคอมเมนต์ที่17อากาศจะหนาวขึ้นจริงๆในช่วงสัปดาห์ปีใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดเพียงคุณเลี่ยงไปที่ถนนสุขุมวิทและพื้นที่ที่ถูกที่สุดของกรุงเทพก็คือรามคำแหงและอยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT คอมเมนต์ที่18คำแนะนำเมื่อคุณไปที่นั่นถ้าคุณกำลังจะไปที่สวนลุมพินีให้คุณลงที่สถานีสีลมแทนลุมพินี MRT คุณจะได้รับการต้อนรับด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามและทางเข้าสวนสาธารณะนอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนสถานีไปยังรถไฟฟ้า BTS ได้ที่นั่นคอมเมนต์ที่19ฉันกำลังมองหาว่าวันหยุดฤดูร้อนที่จะมาถึงเพื่อแบกเป้ใบโปรดของฉันไปเที่ยวที่นั่นกรุงเทพมหานครคอมเมนต์ที่20มันเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมฉันไปที่นั่นเมื่อหลายปีก่อนและมีความสุขมากกับความเป็นมิตรของคนกรุงเทพคอมเมนต์ที่21ฉันอยู่ในกรุงเทพเป็นเวลา1วันในขณะที่ฉันดูอาคารที่ทันสมัยและน่าประทับใจฉันต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจมากที่สุดในระหว่างการเดินทางของฉันก็คือความสวยงามและรายละเอียดที่สลับซับซ้อนของวัดอรุณมันน่าอัศจรรย์คอมเมนต์ที่22เมื่อได้เห็นความงดงามของกรุงเทพฉันตัดสินใจที่จะบินไปที่นั่นอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ที่23เมื่อใดก็ตามที่คุณพยายามออกเสียงคำในภาษาไทยด้วยคำที่มีตัวอักษรตัว P ตัว H คุณต้องไม่สนใจการออกเสียงของตัว H เช่นวัดโพคอมเมนต์ที่24กรุงเทพฉันชอบเมืองนี้ฉันเคยไปที่นั่น2ครั้งและฉันก็ยังอยากไปอีกเช่นเคยคอมเมนต์ที่25เมืองที่สวยงามและผู้คนที่เป็นมิตรฉันมากรุงเทพเมื่อ2ปีที่แล้วและมันก็ยอดเยี่ยมมากยินดีที่ได้กลับมาคอมเมนต์ที่26ในหลายๆเมืองที่ฉันเคยไปและอาศัยอยู่กรุงเทพเป็นหนึ่งในนั้นผู้คนมีระเบียบวินัยและใจดีมากด้วยความเคารพจากเกาหลีคอมเมนต์ที่27ฉันเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆและสนุกกับริเวอร์ซิตี้มันเป็นสถานที่เย็นสบายมากที่จะเพลิดเพลินไปกับวิวของแม่น้ําและตลาดน้ําก็เช่นกันคอมเมนต์ที่28เป็นสถานที่ที่ดีมากๆขอแสดงความนับถือจากเพื่อนบ้านของคุณฟิลิปปินส์คอมเมนต์ที่29กรุงเทพเป็นเมืองที่สวยงามฉันรักประเทศไทยจากกรุงโซลเกาหลีใต้คอมเมนต์ที่30ไปที่กรุงเทพมา6ครั้งทุกครั้งฉันก็จะมีความประทับใจกลับมาเสมอคอมเมนต์ที่31ฉันอาศัยอยู่ในคอนโดในพื้นที่อ่อนนุช150เมตรจากสถานีรถไฟฉันสามารถที่จะไปที่ Tesco Lotus Supermarket ได้ไม่กี่นาทีที่นั่นฉันรักกรุงเทพนี่คือสถานที่ที่คุณควรเยี่ยมชมดังนั้นคุณควรมาที่นี่สักครั้งในชีวิตคอมเมนต์ที่32ฉันหวังว่าจะได้เยี่ยมชมกรุงเทพหลังจากโคโรนาไวรัสจบลงจริงๆดูเหมือนว่ามันน่าสนใจฉันควรเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบไปอีกหนึ่งที่นั่นคือกรุงเทพคอมเมนต์ที่33ผู้หญิงไทยมีความสวยไม่เป็นรองใครประเทศที่สวยงามฉันชอบที่นั่น okay. yeah. ก่อนจบคลิปผมฝากคำถามให้เพื่อนๆร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าถ้าพูดถึงวัดในกรุงเทพเพื่อนๆคิดว่าชาวต่างชาติเขาจะนึกถึงวัดไหนเป็นอันดับแรกครับระหว่างวัดพระแก้วกับวัดโพเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ผมนำมาฝากในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดล่วงเกินบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ